ข้อสอบให้สมการเป็นปฏิกิริยาผันได้นะคะนั่นก็คือไฮโดรเจนไอออนบวกกับไบคาร์บอเนตเกิดเป็น H2O แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งเกิดขึ้นในเลือดนะคะหลังจากการออกกำลังกายทำให้ค่า pH ในเลือดนั้นต่ำลงร่างกายจะทำยังไงคะเพื่อให้ค่า pH เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติเมื่อเห็นสมการนี้ภาพที่ต้องตามมานั่นก็คือเม็ดเลือดแดงกำลังนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปส่งที่ถุงลมค่ะซึ่งก็คือภาพที่2นั่นเองนะคะเพราะภาพบนนั้นเป็นการนำออกซิเจนจากถุงลมไปสู่เม็ดเลือดแดงค่ะเลือกข้อไหนดีคะข้อ A นะคะเพิ่มออกซิเจนจะได้เพิ่มไฮโดรเจนไอออนค่ะจริงๆการเพิ่มไฮโดรเจนไอออนมันเป็นการเพิ่มกรดเนาะ B นะคะเพิ่มอุณหภูมิจะได้เพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนค่ะข้อ C ค่ะเพิ่มเหงื่อจะได้ลดไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนค่ะข้อ D ค่ะเพิ่มการหายใจจะได้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแล้วก็ลดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนค่ะเลือกข้อไหนดีคะไปดูคำตอบในคอมเมนต์เลยค่ะ